ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่11กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันอีกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้สะเทือนวงการฟุตบอลไทยเมื่อทางปิยพงษ์ผิวอ่อนกลางแผนเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทีมชาติไทยสิ่งแรกที่จะทำในครั้งนี้โดยทางปูทางยกระดับทันทีเมื่อกองหน้าทีมชาติไทยเดอตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนยอดตำนานกองหน้าทีมชาติไทยวางแผนปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่เตรียมที่จะยกระดับกองหน้าทีมชาติไทยเต็มระบบนะฮะโดยปิยพงษ์ผิวอ่อนยอดตำนานกองหน้าที่ถูกยกให้เป็นคนที่เก่งที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยเป็นหนึ่งในทีมของมาดามแป้งนวลพันธ์ร่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลคนไทยคนใหม่นะฮะได้เปิดใจหลังมาดามแป้งขึ้นนั่งตำแหน่งประมุขลูกหนังคนไทยคนใหม่ถึงสิ่งที่จะเตรียมเปลี่ยนแปลงทีมชาติไทยทั้งระบบครั้งใหญ่โดยจะผนึกกำลังกับทางด้านดร.ชันวิทย์ผลชีวินทำฟุตบอลรากหญ้าใน4ปีนี้เริ่มจากรุ่น 8-9 ปีไล่มาจนถึงรุ่น17ปี19ปีที่มีบอลเยาวชนโลก23ปีคัดโอลิมปิกเกมและเตรียมที่จะเข้าคุยกับทางด้านของมาสดาอิชิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นโดยกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ถึงนโยบายแนวทางการพัฒนารากฐานฟุตบอลไทยโดยภายใน3ปีนี้ต้องเห็นผลโดยเฉพาะผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าที่ขาดหายไปโครงการการค้นหาพัฒนาศูนย์หน้าซึ่งจะเป็นหน้าที่หลักของตนเองที่จะยกระดับกองหน้าทีมชาติไทยและยังมีโค้ชผู้รักษาประตูทำไมกองหน้าจะไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองหน้าสิ่งสำคัญมากในการพัฒนาฟุตบอลไทยในครั้งนี้เล่นดีเล่นสวยเล่นงามมีแต่เสมอถ้ายิงไม่ได้ฉะนั้นกองหน้าต้องยิงให้ได้ในครั้งนี้นะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับโค้ชชุ่มเผยภารกิจค้นป่าหาช้างเผือกสู่ช้างศึกชุดยู17ปีทำให้เข้าถึงนักเตะเพิ่มเติมอีกครั้งในขณะนี้โดยรักษาการเฮดโค้ชชุดยู17ปีได้เปิดเผยเห็นคุณค่าอุทุมภาพนักเตะเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยภารกิจค้นป่าหาแข้งช้างเผือกสู่ช้างศึกชุดยู17ปีโครงการ FA Thailand Talent ID โดยล่าสุดภารกิจค้นป่าหาแข้งช้างเผือกเพื่อจะเฟ้นหาแข้งดาวรุ่งจากทั่วประเทศเพื่อที่เข้าสู่ระบบของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนำไปสู่การเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุด U17 ปีเพื่อเป้าหมายสู่ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ U17 ปีชิงแชมป์โลกที่จะจัดขึ้นทุกปีหลังปี2025เป็นต้นไปในส่วนของฟุตบอลชายนั้นมีทั้งสิ้น10โซนล่าสุดได้มีการจัดขึ้นในโซนแรกแล้วกรุงเทพและก็ปริมณฑลโดยจะคัดเลือกเอาทั้งหมด33คนเพื่อจะเข้าสู่ระบบเต็มที่ส่วนด้านโค้ชชุ่มชยากรถนัดเดินข่าวรักษาการเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุด17ปีเปิดเผยถึงภาพรวมที่เกิดขึ้นและก็สิ่งที่ต้องการเห็นจากทางด้านของเยาวชนที่มาคัดเลือกในครั้งนี้บอกว่าเซอร์ไพรส์มากเลยครับหลายคนนั้นมีศักยภาพที่ดีกว่าคิดไว้เยอะเลยหลายตำแหน่งโดยรวมแล้วบอกได้เลยว่าคือดีเมื่อก่อนที่จะมีโครงการนี้สตาฟทีมชาติเราจะไปดูกันเองจากสายตาของเราตอนนี้เรามีพี่ๆที่เดินทางไปทั่วประเทศที่เราไม่สามารถเดินทางไปได้รวมไปถึงรวบรวมมาให้เราด้วยดูเด็กๆก็ได้เข้าตาโค้ชอย่างผมหรือโค้ชประตูมากยิ่งขึ้นเราสามารถเข้าถึงนักเตะที่ตกหล่นไปได้เยอะแยะมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นคุณภาพก็กว้างขึ้นไปด้วยถ้าผมก็อยากจะเป็นให้โชว์ฟอร์มให้เต็มที่เล่นในแบบของตนเองเก่งแบบไหนก็เล่นแบบนั้นส่วนเรื่องสำคัญที่สุดนะฮะอีกเรื่องคือการตัดสินใจอยากจะเห็นวิธีการคิดก่อนจะได้บอลหรือวิธีการคิดก่อนที่จะเล่นในสเต็ปต่อไปจุดนี้ยังเป็นจุดที่นักฟุตบอลไทยยังขาดอยู่ถ้าเด็กๆเราพัฒนาตรงนี้ได้จะสำคัญเป็นอย่างมากก่อนที่จะได้บอลเราต้องคิดไว้ก่อนว่าจะทำอะไรล่วงหน้าในครั้งนี้แล้วบอลมันจะเร็วขึ้นไหมก็อยากจะฝากน้องๆไว้ครับโค้ชชุ่มคนนี้ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเอาเรื่องยังไงธนวัฒน์เผยโพสต์หลังได้กลับคืนสนามอีกครั้งให้กับทางด้านของเมืองทองโดยมิดฟิลด์ทัพกิเลนพยองเผยดีใจที่ได้กลับมาลงสนามแต่ว่าก็เสียดายที่ผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามที่หวังเอาไว้ซึ่งงานนี้ธนวัฒน์สุจิตถาวรกองกลางของเมืองทองเผยความรู้สึกหลังลงประเดิมสนามให้กับทางด้านของทีมในเกมที่เปิดบ้านแพ้ทูรูแบงคอกไป1-2ในศึกรีโวไชลีกฤดูกาล2023นัดที่16นะโดยเจ้ากันได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่า18เดือนต่อบ่ามีความสุขที่ได้กลับมาลงสนาม
แม้ว่าผลน่าจะผิดหวังก็ตามขอบคุณแฟนๆที่ยอดเยี่ยมของเราทุกคนเราจะผลักดันกันต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของเมืองทองนั้นจะออกไปเยือนการท่าเรือ FC วันที่14กุมภาพันธ์เวลา 19:00 น.ณสนามแพทสเตเดียมในครั้งนี้เป็นอย่างไรกันนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับส่งถึงฝั่งฝันแล้วทีมงานมาดามแป้งอาจจะมีคนขอลาออกหลังเสร็จสิ้นศึกเลือกตั้งในครั้งนี้หลังจากที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำได้กลายเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่และก็เป็นคนที่18ของประวัติศาสตร์วงการลูกหนังแดนสยามซึ่งชนะด้วยคะแนนมากถึง68เสียงหรือคิดเป็น 93% สูงที่สุดเป็นประวัติการตั้งแต่การลงคะแนนครั้งแรกเลยจากผู้สมัครลงชิงตำแหน่งรวมแล้ว5คนแต่ใดก็ตามได้รับข่าวข้อมูลว่าอาจจะมีทีมงานบางคนในคณะทำงานที่เตรียมจะวางมือหลังจากนี้ซึ่งจะมีการหาบริกันในสภากรรมการกันอีกครั้งเพราะว่ามาจากการส่งทั้งทีมให้เดินทางมาถึงฝั่งฝันเป็นที่เรียบร้อยโดยคณะคะแนนของทีมงานมาดามแป้งได้เสียมือดังต่อไปนี้ตำแหน่งอุปนายก5ตำแหน่งลำดับที่1อรนพสิงโตทองอันดับที่2อดิศักดิ์เบญจศิริวรรณอันดับที่3ดร.ชาญวิทย์ผลชีวินอันดับที่4เป็นนายวิรักษ์โรทองอันดับที่5เป็นนายประวินพิรมภักดีตำแหน่งกรรมการกลาง13คนอันดับ1เป็นของนางสาวกฤติยาผู้มงคลสุริยานาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนพลตำรวจโทมนกิติบดีประวิตรพลตำรวจโทสำราญนวลมานาวาโทนายแพทย์พรเทพม้ามณีนายมิติติยภัยวรัตน์นายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลนายประมูลชัยนบสุวรรณวงศ์นายทรงเกียรติลิ้มอนุรักษ์ดร.ณภัสนันท์พันนิพานายธนวัฒน์นิติการชนานายอนุรุตนาคาสายและสุดท้ายนายกุตันสุขุมานโดยหลังจากนี้ไปเลขาธิการจะดำเนินการการจดทะเบียนต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยภายใน30วันนับแต่วันที่มีการเลือกตั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยในครั้งนี้กันต่อไปนั่นเองครับนะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงพื้นสนามอุระวะเรดไดมอนด์จมใต้หิมะแต่มีวิธีทำให้หญ้าเขียวขจีพร้อมแข่งขันต่อได้เลยสมาคมกีฬาไซตามะ2002เป็นรังเหญ้าของอุระวะเรดได้เปิดเผยวิดีโอนะฮะเกี่ยวกับทางด้านของหิมะที่ถูกนำออกจากทางสนามไซตามะสเตเดียมด้วยการละลายโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับหญ้าที่ใช้ทันทำแข่งขันและก็จมอยู่ใต้หิมะในเวลานี้ซึ่งหิมะตกหนักในภูมิภาคคันโตตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้สนามกีฬาไซตามะกลายเป็นสีขาวดูเหมือนว่าหลายๆคนก็คาดหวังให้สนามกลับมาเป็นสีเขียวแต่เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกได้แสดงวิดีโอแบบไทม์แลปส์นะฮะด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิดินใช้เครื่องจักรใต้สนามเพื่อจะควบคุมอุณหภูมิใต้ดินเพื่อรักษาอุณหภูมิให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของหญ้าในขณะนี้สำหรับเกมนัดเปิดสนามศึกฟุตบอล J1 League ฤดูกาล2024ณสนามไซตามะสเตเดียมเกมแรกของฤดูกาลอุระวะเรดไดมอนด์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโตเกียววาจิน้องใหม่ในวันที่3มีนาคมนี้เป็นว่างานนี้นะผมก็ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะเทคโนโลยีที่จ๊าบที่สุดเลยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับลุงเดนดั้นเลยนะบุรีรัมย์พร้อมกับมาโชว์ลีลาล่าแชมป์หวังทุบลำพูนในครั้งนี้เดวินชิดชอบบอสใหญ่ท่านปราสาทสายฟ้าลั่นแฟนบอลเตรียมจะรอชมลีลาการไล่ล่าแชมป์หลังเสริมทัพเผยเป้าหมายเดียวคือ3แต้มเกมเยือนบรังลาชันโคขาวในครั้งนี้เดี๋ยวความขึ้นไหวก่อนเกมในศึกวอลเลย์บอลชายลีกฤดูกาล2023แมตช์เดย์ที่16ก่อนที่ทางบุรีรัมย์จะเดินหน้าเสริมทัพหลายตำแหน่งในช่วงพักเล็กเตรียมจะกลับมาลงสนามพบลำพูนวอริเออร์ล่าสุดนั้นเดวินชิดชอบท่านประธานทัพปราสาทสายฟ้าออกมาประยาวก่อนเกมพร้อมลั่นถึงเวลาจะกลับมาไล่ล่าแชมป์แล้วในครั้งนี้ถึงเวลาไล่ล่าแชมป์เมื่อจียูไล่ล่า15แมตช์จากนี้ไปไทยลีกจะได้เห็นลีลาการไล่ล่าแชมป์ของบุรีรัมย์ไล่ให้ทันแซงให้ได้ล่าทุกแต้มเก็บให้เต็มนั่นคือเป้าหมายของเรานะทางนี้นะผมโปรแกรมศึกริโวไทยลีกฤดูกาล2023แมตช์ที่16เตรียมจะออกไปเยือนลำพูนบุรีเออร์ในวันนี้เวลา 18:00 น.ณสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนั่นครับและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Ichi Style ประจำวันที่11กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้ประคั่งฟุตบอลไทยครับ